โครงการ9คนละ9ที่นำวิ่งโดยคุณตูนบอดี้สแลมจบลงไปแล้วตั้งแต่วันที่25ธันวาคมปีที่แล้วนะคะแต่การบริจาคยังเดินหน้าต่อไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคมค่ะวันนี้ตัวแทนโครงการได้นัดประชุมกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั้ง11แห่งเพื่อระบุกันถึงการตัดเงินบริจาคยอดแรก 1,300 ล้านบาทค่ะพลตรีนิมิตสโมทานผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในฐานะประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าประชุมร่วมกับทีมงาน9คนละ9และตัวแทนจาก11โรงพยาบาลหารือเพื่อเตรียมจัดสรรมอบเงินบริจาคในโครงการซึ่งมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจะตัดเงินบริจาคงวดแรกจำนวน 1,300 ล้านบาทเตรียมมอบให้กับ11โรงพยาบาล25กุมภาพันธ์นี้การจัดสรรเงินแต่ละโรงพยาบาลจะได้รับมอบเงินไม่เท่ากันพิจารณาตามขนาดของโรงพยาบาลและจำนวนเตียงเป็นเปอร์เซ็นต์โรงพยาบาลที่ได้รับเงินบริจาคมากที่สุดคือโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้รับ 12% บวกค่าบริหารจัดการอีก 5% รวมเป็นเงินจำนวน221ล้านบาทโรงพยาบาลขอนแก่นได้รับ 11% เป็นจำนวน143ล้านบาทโรงพยาบาลสระบุรี 8% 104ล้านโรงพยาบาลราชบุรี 10% 130ล้านโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศโรงพยาบาลยะลาและโรงพยาบาลน่านโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชและโรงพยาบาลนครพิงค์ 7% 91ล้านบาทโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 10.5% 136.5 ล้านโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 8.5% 110.5 ล้านซึ่งวิธีการคือมูลนิธิจะโอนเงินให้แต่ละโรงพยาบาลเป็นก้อนเดียวไม่มีการแบ่งจ่ายเป็นงวดส่วนยอดการบริจาคในโครงการที่เข้ามาหลังจากนี้ไปจนถึงวันสุดท้ายที่เปิดรับคือ31พฤษภาคมนี้จะยังคงจัดสรรให้กับ11โรงพยาบาลเดิมคือโรงพยาบาลที่ในโครงการ11โรงพยาบาลเนี่ยก็ยังมีส่วนในเงินบริจาคที่ยังคงเหลืออยู่ส่วนการแจกจ่ายในหลังจาก 1,300 ล้านนี้เดี๋ยวเราคงมาจัดสรรกันอีกทีนึงครับคือจะมีโรงพยาบาลนอกจากนี้ได้รับการจัดสรรนะคะหรือว่าหลังจากนี้จะเป็นขอเรียนเลยนะครับว่าไม่มีนะครับแต่นะครับโรงพยาบาลที่ได้รับไปเนี่ยนะครับสามารถไปสร้างเครือข่ายโรงพยาบาลรอบทิศทางได้นะครับเพราะโรงพยาบาลในวันนี้ที่ได้รับไปเนี่ยก็มีทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้และรวมมาในภาคกลางนะครับนั้นการสร้างเครือข่ายก็เป็นสิทธิ์ที่ทุกโรงพยาบาลจะทำได้นะครับแต่ในเรื่องการที่จะเอาเงินไปให้โรงพยาบาลอื่นๆนอกจาก11โรงพยาบาลนี้ไม่มีครับวัตถุประสงค์การรับบริจาคโครงการ9คนละ9คือการจัดสรรเงินให้กับ11โรงพยาบาลเพื่อไปซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามความจำเป็นของแต่ละโรงพยาบาลและการตรวจสอบการใช้เงินแต่ละโรงพยาบาลจะวางมาตรฐานตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสแต่โครงการ9คนละ9จะไม่มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ